เมื่อวานผลของกตล.ชุดใหญ่ออกมาแล้วก็เอกฉันท์เลยนะคะอาจารย์ไม่เหนือความคาดหมายใช่ไหมคะก็เป็นอย่างนั้นเป็นการต่อสู้กับกตล.กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะว่าใครจะเป็นยังไงคือวันเนี้ยเอาละผมยังไม่พูดถึงมุมอื่นนะพูดถึงมุมการที่มีมติอย่างนั้นออกมาเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยรู้กันอยู่แล้ววันนี้เท่ากับเป็นการทำลายระบบการคำให้คำปรึกษาของรัฐก็คือหน่วยงานกฤษฎีกาซึ่งมีนักกฎหมายชั้นนำทั้งหมดอยู่ที่นั่นนั่นน่ะสิคะอาจารย์เพราะว่าผลที่ออกมาคือเหมือนกับหักกับกฤษฎีกาเลยนะคะใช่ทีนี้ต่อไปคือผมยังมองเห็นระบบกฎหมายบ้านเราเริ่มจะมีปัญหาละเริ่มจากตำรวจที่มีปัญหาเริ่มจากราชทัณฑ์ก่อนนะที่ผ่านมาอ้าวมาตำรวจอ้าวตอนนี้ลามไปถึงกฤษฎีกาอีกแล้วผมว่ามันเนี่ยคือปัญหาใหญ่คือถ้าเราทำงานเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองมากกว่าที่จะฟังคนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะอ่ะอันนั้นคือระบบอันที่หนึ่งที่กระทบกระเทือนอย่างแรงเลยประการที่สองเนี่ยเรามานั่งมองว่าจบไหมให้ออกไหมก็ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าการให้ออกจากราชการไว้ก่อนคือการพักงานและพักเดือนไม่ใช่โทษนะครับโทษมันมีปลดออกกับไล่ออกให้ออกนี่ไม่ใช่โทษเป็นการพักงานทีนี้ก็เล่นแร่แปรธาตุตีความกันไปจะยกใหญ่ว่าให้ออกต้องทูลเกล้ากฤษฎีกาก็ตอบกลับมาแล้วว่าทูลเกล้าไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ออกจากราชการมันพักระหว่างคือเขาเรียกว่าเป็นการพักยาวอ่ะพักยาวคือไม่รับเงินเดือนและไม่ปฏิบัติหน้าที่มีแค่นี้ก่อนต้องคิดอย่างนี้ก่อนถ้าเราไม่คิดอย่างนี้แล้วเราบอกไล่ออกแล้วอ่ะไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับต้องมีคำสั่งปลดออกหรือให้ออกไล่ออกตามมาตรา105มันประจำมันผิด105หรือ115ข้อ6ข้อ7ครับให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ใช่ให้ออกจริงๆให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และรับผลงดรับเงินเดือนไปนำทุนข้าวขึ้นมาทีนี้เราจะไปกันใหญ่แล้วผมบอกเลยนะผู้หลักผู้ใหญ่จะติดคุกติดตารางกันเกลี้ยงเลยวันนี้ผมมองดูให้ดีนะตั้งแต่เรื่องพักการลงโทษใครบางคนมาเนี่ยอันนั้นก็รอคิวนะทั้งโรงพยาบาลทั้งราชทัณฑ์วันนี้ตำรวจเอาอีกแล้วไม่เลิกกันนะครับประชาชนไม่ได้อะไรเลยทีนี้ถามว่าจบไหมใช่อย่างนั้นก็ต้องรอคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเพราะพิทักษ์คุณธรรมท่านรองสุรเชษฐ์เป็นคนไปร้องไว้ว่าไม่รับความเป็นธรรมก็ต้องรอดูคณะนั้นถ้าคณะนั้นยังบอกว่าถูกต้องอีกคนหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับพอถูกต้องอีกชุดหนึ่งไม่สั่งเพิกถอนอะไรเลยเนี่ยนะก็มันไปสู่ศาลปกครองเห็นไหมครับพอไปสู่ศาลปกครองผมเชื่อนะผมเชื่อว่าต้องไปสู่ศาลปกครองนะไปสู่ศาลปกครองแล้วอาจจะขอทุเลาการบังคับเอาละทีนี้ถ้าทุเลาการบังคับก็ยังไม่ได้ให้ออกก็กลับไปทำงานมันก็ยังมีช่องทางอีกหลายช่องทางเห็นไหมครับแล้วถ้าศาลปกครองตัดสินว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบมันก็ไปสู่คดีปปชคณะกรรมการกตรทั้ง12คนต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับ12คนมีปัญหาคนที่เป็นประธานไม่ยกมือก็ต้องรับผิดชอบครับเพราะทำงานในรูปของคณะกรรมการนี่คือปัญหาข้อกฎหมายไงที่ผมพยายามพูดทักท้วงเนี่ยให้เดินไปตามระบบอย่าไปเล่นเกมกันเพราะเล่นเกมกันนะความเสียหายนี่กระทบกระเทือนท่านนายกด้วยเห็นไหมนี่แหละอาจารย์ถ้าอย่างนี้ท่านนายกในมุมของอาจารย์คิดว่าท่านนายกก็ควรจะต้องรอทางคณะกรรมการกพคตลก่อนยังไม่ควรจะเร่งรีบทุนเก้าณตอนนี้เลยใช่ไหมคะทุนเก้าไม่ได้นะครับทุนเก้าถูกฟ้องแน่นอนเพราะทุนเก้าอาจารย์วิษณุตอบมาแล้วว่าทุนเก้าในสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ได้ในเมื่อกฤษฎีกาก็บอกผิดกฎหมายไม่ได้และอาจารย์วิษณุเป็นที่ปรึกษาท่านนายกผมถามว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะกล้าเสนอทุนเก้าไหมครับตั้งระบบเลยทีเนี้ยจะไม่เหลืออะไรเลยครับเห็นไหมอาจารย์ฮะถ้าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยเกิดเห็นต่างกับกตล.เมื่อวานเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมฮะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนายกต้องปฏิบัติตามครับก็ต้องทำตามนั้นก็แสดงว่าจริงๆผลสมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมใช่ครับแล้วทีนี้ครับทำไมอาจารย์คะแล้วอาจารย์แล้วผลของกตล.นะคะเมื่อวานนี้มันจะเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้กพคตล.นี่เอาไปใช้พิจารณากรณีนี้ไปในทิศทางเดียวกันได้ไหมคะอาจารย์ไม่แน่หรอกก ราะความเห็นมันต่างกันเยอะเพียงแต่ว่าวันนี้มาคู่ขัดแย้งมันเยอะเหลือเกินและในมันถ้าไปสู่ศาลปกครองก็ยังมีปัญหาอยู่คู่ขัดแย้งออกคำสั่งได้ไหมซึ่งถ้าไปดูพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการปกครองเนี่ยถ้าเขาโต้แย้งคือขัดแย้งกันเนี่ยนะครับขัดแย้งกันคนนั้นอ่ะไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาไม่ว่าจะว่าที่ไปยื่นฟ้องวินัยของอะไรที่ไปฟ้องกันนั่นแสดงว่ามีข้อขัดแย้งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคนเหล่านี้ออกคะแนนเสียงไม่ได้บางคนถ้าออกคะแนนเสียงไม่ได้องค์คณะไม่ครบก็ครบเท่าที่มีอยู่ไงเพราะเมื่อวานคู่ขัดแย้งคือที่นั่งอยู่ในวงกตล.นี่หลายท่านมากนะอาจารย์แล้วถ้าเกิดไม่ให้คู่ขัดแย้งเข้าเนี่ยคือองค์ประชุมจะไม่ครบเลยนะเมื่อวานจะพิจารณากันไม่ได้เลยนะคะก็ไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ท่านต่อศักดิ์จะพิจารณาค่ะเห็นไหมเป็นอำนาจของท่านต่อศักดิ์อยู่แล้วจะเพิกถอนก็ได้ไม่เพิกถอนก็ได้แต่ผมเห็นอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยวันนี้คนที่บริหารประเทศก็ดีบริหารกรมก็ดีเนี่ยบริหารหน่วยงานนี่ต้องมีประสบการณ์จริงๆนะท่านต่อศักดิ์ก็พาชั้นมาอย่างที่ท่านเสรีพิสุทธิ์พูดนะพืชตอนนี้ลุงน้องเจ้านายท่านต่อศักดิ์ยังเป็นผู้รองผู้บังคับการเลยยังไม่ไปถึงไหนนะเนี่ยคือท่านไม่มีประสบการณ์ในการบริหารระดับสูงต้องพูดตรงๆอย่างนั้นท่านนายกก็เหมือนกันไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนพอเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ถูกต้อนแล้วต้อนเองก็เหมือนกับคุณยิ่งรักอ่ะไม่เคยเล่นงานการเมืองมาก่อนพอเข้ามาถึงนั่งครับเลยมันมีประสบการณ์อยู่อันหนึ่งว่าคนที่ทำงานพวกนี้ต้องมีประสบการณ์จริงๆนักการเมืองก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นนักการเมืองเขาพร้อมจะเป็นรัฐบาลได้ค่ะคนเหมือนผู้อ่านข่าวคนอ่านข่าวเนี่ยไม่เคยอ่านมาเลยเวทีเล็กเวทีใหญ่ไม่เคยทำมาไปทำสคริปต์มาเลยเนี่ยขึ้นมานั่งอ่านก็ไปไม่เป็นเหมือนกันผมต้องบอกอันนี้เป็นบทเรียนของประเทศนะครับอย่าไปมองแค่ตำรวจอย่ามองแค่รัฐบาลแต่มองว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานต้องมีคนที่มีความสามารถจริงๆและมีประสบการณ์ด้วยครับครับอาจารย์ครับผมขอความรู้เรื่องหลักการเรื่องขั้นตอนนิดนึงฮะภาพแบบนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ไหมเมื่อวานเนี้ยกตล12-0เนี่ยอันเนี้ยดูแล้วบิ๊กต่ายเนี่ยอุ่นใจนะไม่ได้มีความเห็นคนเดียวละมีกตลรองรับทีนี้ถ้ากรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยเห็นต่างจากกตลอันเนี้ยบิ๊กโจ๊กก็จะกลับเข้าสู่ระบบราชการส่วนบิ๊กต่อเดี๋ยวก็เกษียณแล้วแบบนี้ถ้าออกมาแบบนี้มันเจ้ากันหมดไหมฮะแล้วนายกก็รอทางคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอันเนี้ยเจ้ากันหมดไหมแล้วเขาหลอกให้เราดูไหมแบบเนี้ยไม่หรอกครับไม่เจ้านะจะหลอกให้ดูหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมบอกไม่เจ้านะโจ๊กก็ต้องถูกดำเนินคดีโดยปปชไปจนกว่าจะจบทุกคนที่มีคดีต้องถูกดำเนินคดีไปจนจบวันนี้มีทุกคนท่านรองป่ายก็โดนอีกเหมือนกันใช่ไหมครับอัจฉริยะร้องอยู่เนี่ยก็โดนกันไปหมดเนี่ยผมถึงบอกมันอะไรกันนักหนาตอนนี้พอขุดลามไปถึงคนเก่าร้องห่มร้องไห้อีกคนหนึ่งโดนอย่างงุ่นโดนผมว่าวันนี้ก็ดีถ้าพูดในแง่ประชาชนนะดีล้างเสียทีทำหายนะทันทีที่มันไม่ดีแล้วบอกมาให้หมดเลยผมจริงผมอยากจะบอกใครมีอะไรเอามากลางเลยจะได้รู้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะบุคลากรเป็นยังไงครับนะซึ่งเราจะได้เห็นภาพนะครับเพราะว่าเพื่อความสดใสขององค์กรมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นผมไม่ได้ติดใจเลยนะเพราะว่าใครขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยไม่สนใจหรอกไม่สนใจเลยแต่ว่าถามว่าประชาชนจะได้อะไรก็อย่างที่บอกการรับแจ้งวันนี้การแจ้งความก็มีแบบพัฒนาไปเยอะการแจ้งความในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีแต่ยังมีการร้องกันชัยยังมีร้องคนนู้นคนนี้ให้ไปช่วยเนี่ยผมว่าอันเนี้ยทำยังไงเราถึงจะแก้ปัญหาว่าประชาชนต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยเฉพาะตำรวจเนี่ยนะครับเป็นต้นทางแห่งกระบวนการยุติธรรมนะบางคนบอกว่าศาลเนี่ยเป็นที่พึ่งสุดท้ายไม่ใช่ครับที่พึ่งสุดท้ายคือพนักงานสอบสวนและตำรวจศาลบอกผมอัยการนะมันก็เหมือนพวกสับเปลือกศาลนั่นก็เหมือนเมนจะเผาเลยไงแต่ความยุติธรรมไม่ให้ตายเนี่ยก็คือนั่นอ่ะคือตำรวจผมบอกความสำคัญของกระบวนการยุติธรรมศาลตั้งต้นอยู่ที่ตำรวจทีนี้ข้างบนทะเลาะกันข้างล่างก็เฉยๆไม่รู้จะไปทางไหนนะครับอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของตำรวจกลับไปคิดพอเปิดมาทำไมทุกคนมีแผลหมดเลยอดีตพบตรก็ถูกปปช.ดำเนินคดีกันหมดเลยโอ้ขับมาคิดมุมนี้นะผมว่าคิดมุมนี้มากกว่าแล้วน่าสนใจครับ อาจารย์ฮะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยนะคดีที่มีเส้นทางทางการเงินไปโยงใยกับเว็บพนันเนี่ยพอไปเข้าปปช.อะไรต่างๆเนี่ยกระบวนการมันอีกนานนะวันเนี้ยเขาต่อสู้เฉพาะหน้ากันเนี่ยคือต้องการกลับไปมีสถานะเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.มันอยู่ตรงนี้อันเนี้ยคือไอ้ผลที่จะเกิดขึ้นที่เจ้ากันหมดเนี่ยมันไปส่งผลตรงนั้นหรือเปล่าอาจารย์มันก็อาจจะส่งผลตรงนั้นก็ได้แต่ก็ดูนะครับท่านแปะก็โดนแล้วใช่ไหมข้อมูลแล้วเห็นไหมครับนายกสมาคมฟุตบอลก็โดนแล้วโดนหมดแล้วไม่ค่อยโดนคือผมถึงว่าวันนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเบอร์หนึ่งของกลุ่มไหนก็ตามต้องระมัดระวังครับเพราะจบชีวิตแล้วมันจะไม่สวยผมเกียรติยศราชการจะมาอยู่ตอนจบอีตอนนี้ใครจะขึ้นนั้นท่านตายจะขึ้นหรือใครจะขึ้นผมในความเห็นผมนะผมไม่ได้สนใจหรอกผมสนใจว่าทำยังไงให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดคดีอาชญากรรมจะต้องลดลงเท่านั้นเองอาจารย์แต่ตอนนี้คือบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยคือเขาก็พยายามใช้ช่องทางกฎหมายต่างๆคือโดนมองถึงขนาดที่ว่าไปไล่ฟ้องปิดปากทุกคนที่เป็นคู่กรณีตัวเองอย่างนี้ค่ะอาจารย์มันยิ่งทำให้เรื่องวุ่นวายหรือเปล่าคะมันวุ่นวายมันแต่ท่านต่อศักดิ์เป็นผบ.ตร.แล้วล่ะต้องคิดอันนั้นอ่ะนะเราต้องเหตุมาจากอะไรแล้วนี่มันอันนี้มันกลางน้ำปลายน้ำกลางน้ำแต่ต้นน้ำมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ต้นน้ำมันอยู่ตรงไหนวันเนี้ยคือตอนนี้เรามานั่งเถียงกันกลางน้ำเนี่ยครับแต่เราไม่ได้พูดกันต้นน้ำถ้าต้นน้ำดีๆวันนั้นมันก็จบมันไม่ก็มีปัญหาไอ้ส่วนเส้นสายทางการเงินก็ต้องสอบมาให้หมดสุรเชษฐ์ผิดก็ต้องล่อสุรเชษฐ์ท่านต่อศักดิ์ผิดก็ต้องล่อกันก็ต้องว่าไปตามนั้นครับผมว่าบ้านเมืองมันจะไปได้กระบวนการแต่วันนี้เราเห็นอะไรแปลกๆหลายอย่างแม้กระทั่งเรื่องตั้งสว.นั่นเห็นไหมตอนได้แรกรอบสองก็โอ้ถูกต้องชอบทำพอรอบสามได้เป็นการอสม.เนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยยอมรับกติกาแล้วก็ยอมรับให้ตลอดนะผมถือว่าอย่างนั้นนะครับมีเรื่องแล้วยังไงไม่มีใครรอดนะครับผมทำนายได้เลยว่าสุดท้ายคนที่เป็นผบ.ตร.อีกหลายคนนะต้องมีติดชนะเป็นแถวเลยครับเอาท้ายที่สุดนะคะอาจารย์คิดว่ามันควรจะไปจบที่คณะกรรมการคพคตรใช่ไหมคะอาจารย์หวังว่าเป็นอย่างนั้นหวังว่าเป็นอย่างนั้นและจบสุดท้ายอยู่ที่ท่านนายกค่ะท่านนายกจะตัดสินใจอย่างไรเท่านั้นแหละ